สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการแปะวิดีโอนะครับบนเว็บขายคอร์สออนไลน์นะครับซึ่งเป็นระบบคอร์สออนไลน์ที่ทางเราได้จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่คุณต้องมีก็คือ1เว็บไซต์ที่พร้อมใช้งานนะครับ2ก็คือสมาชิกวิดีโอแบบรายปีนะครับเรามาดูวิธีการอัปโหลดเดียนก่อนนะครับส่วนแรกส่วนที่2ก็คือเอาโค้ดจากวิดีโอเนี่ยครับวิดีโอนะครับไปแปะลงในเว็บอีกทีนึงส่วนแรกนะครับเราเข้าไปที่ vimeo.com ก่อนนะครับ vimeo.com นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก Vimeo นะครับเราสามารถดูแพ็กเกจของทาง Vimeo ได้นะครับก็จะมีแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินนะครับแต่ถ้าจะทำเป็นวิดีโอคอร์สออนไลน์บนเว็บไซต์นะครับจะต้องใช้แบบเสียเงินนะครับเป็นรายปีอันนี้ก็คิดเป็นรายเดือนให้นะครับที่สามารถใช้ได้ก็ตั้งแต่7 เหรียญต่อเดือนขึ้นไปนะครับ7 เหรียญต่อเดือนถ้าปีเป็นปีก็62ปีละ84 เหรียญนะครับสมมติคูณ33ก็ปีหนึ่งก็2,700นะครับทำไมต้องใช้ตัวนี้ครับตัวฟรีไม่ได้เหรอเพราะว่ามันมีฟังก์ชันตัวนี้ครับ Domain Level Privacy ตัวนี้ครับคือเป็นชื่อเว็บไซต์ของเรานั่นเองเว็บที่สามารถดูวิดีโอได้นะครับผมข้ามขั้นตอนการสมัครไปนะครับก็ไปสมัครเสียเงินตัดบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้วนะครับที่ vimeo.com นะครับล็อกอินนะครับใส่ username password ที่เราสมัครล็อกอินเข้าไปนะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วครับสิ่งที่เห็นเด่นชัดที่สุดก็คือปุ่มอัปโหลดวิดีโอตรงนี้นะครับเราสามารถอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆก็ได้โดยการคลิกปุ่มนี้หรือปุ่มด้านบนสีฟ้าตรงนี้นะครับดูที่การอัปโหลดไปเลยนะครับคลิกชุดไฟล์ to อัปโหลดนะครับคลิกเลือกวิดีโอที่อยู่ในเครื่องของเราสมมติผมลองอัปโหลดวิดีโอสั้นๆไป1 ตัวนะครับตรงนี้นะครับจะบอกเปอร์เซ็นต์การอัปโหลดนะครับอันนี้อัปโหลด 100% เรียบร้อยถ้าวิดีโอใหญ่ๆก็อาจจะรอนานนิดนึงนะครับพออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่ต้องปรับไทเทิลนะครับวิดีโอนี้หัวข้อวิดีโอคืออะไรแชร์ example video นะครับตรงนี้ได้ไม่เปลี่ยนละ description จะไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ privacy ครับตัวนี้นะครับเราต้องเลือกแบบ hideThis video for Vimeo นะครับไม่ให้โชว์ใน Vimeo account นะครับเพราะถ้าเราโชว์เนี่ยคนอื่นสามารถเซิร์ชเจอวิดีโอของเราได้เลยนะครับหรือคนอื่นเห็นวิดีโอก็สามารถคลิกลิงก์ไปแชร์ก็ได้ language เลือกภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้นะครับจากนั้นกด save ครับเมื่อ save แล้วนะครับเราลองไปดูเมนู manage video ครับเลือก my video ครับมันก็จะโชว์วิดีโอทั้งหมดที่เราเคยอัปโหลดไว้นะครับเราอัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับต่อมาเรามากำหนดสิทธิ์ครับมาที่เอาเมาส์มาวางเฉยๆนะที่ไฟล์วิดีโอครับก็จะมีเมนูนี้ขึ้นมากดที่ลูกฟันเฟืองนะครับ setting ครับ basic setting ก็เหมือนกับที่เราตั้งค่าเมื่อกี้นะครับดูว่าต้องมีเซตอะไรเพิ่มเติมอีกไหมลองเลือกมาดูนะครับในส่วนของ Thumbnail ครับสามารถเลือกรูปที่เราสร้างขึ้นก็ได้นะครับหรือจะเอารูปที่มันสุ่มมาให้จากในวิดีโอได้ส่วนต่อมาที่สำคัญก็คือตัวนี้นะครับ Privacy ครับตัวนี้ก่อนหน้านี้เราเลือกเป็น Hide this video from people แล้วใช่ไหมครับส่วนต่อมาครับใครสามารถ Embed วิดีโอนี้ได้บ้างก็ต้องเลือกเป็น Only on site ครับเฉพาะเว็บไซต์นี้เท่านั้นที่สามารถเลือกวิดีโอได้สมมติผมเลือกเป็นเว็บนี้นะครับเราสามารถเลือกหลายๆเว็บก็ได้นะครับโดยการคลิกแค่ตรงนี้นะครับผมเลือกเป็น supertrader.co.jp นะครับใครสามารถคอมเมนต์ได้บ้างก็ไม่ต้องคอมเมนต์นะครับให้ดาวน์โหลดได้ไหมไม่ต้องครับให้พรีวิววิดีโอได้ไหมก็ไม่ต้องครับอย่าลืมนะครับที่สำคัญตรงนี้แล้วก็ชื่อเว็บก็เซฟครับจากนั้นเรามา embed code นะครับกดตรงนี้มาเลือกปรับแต่งวิดีโอกันนิดหนึ่งนะครับส่วนแรกของส่วนแรกเพย์บาร์ก็คือตรงนี้ก็ต้องคงไว้นะครับวอลลุ่มคือตรงนี้ลองติ๊กดูก็ได้ครับจะได้เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างสปีดคอนโทรลอันนี้เปิดไว้ก็ดีครับคนดูวิดีโอสามารถกรอเร็วๆได้ฟูลสกรีนได้ไลฟ์ได้ไม่ต้องไลฟ์ก็ได้ครับเก็บไว้ดูเป็นวอชลิสต์ก็เอาออกก็ได้ครับจะได้โล่งๆครับแชร์ไม่ต้องแชร์ embed ไม่ต้อง embed มันจะได้โล่งๆแล้วก็ยูดีเทลครับโปรไฟล์พิกเจอร์ก็ตรงนี้ครับเอาออกครับโดยใครก็ออก
ส่วนไตเติ้ลก็เก็บไว้ก็ได้ครับจะได้รู้ว่าวิดีโอนี้ชื่ออะไรนะครับแล้วก็คัสตอมคัลเลอร์สามารถเปลี่ยนสีตรงนี้ได้นะตรงนี้ default เป็นสีฟ้าครับสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ลองเลือกเป็นสีอื่นดูก็ได้ครับถ้าไม่ชอบก็สีฟ้าโชว์วิโมโลโก้ตรงนี้ครับก็ออกครับ display custom logo ก็สามารถใส่โลโก้ของบริษัทเราก็ได้นะอันนี้ผมมาออกหมดประมาณนี้นะจากนั้นกด save ครับเรียบร้อยกด embed code ครับเราก็ copy code ตรงนี้ครับไปแปะบนเว็บไซต์ของเราครับโอเคตอนนี้ส่วนที่1อัพโหลดวิดีโอส่วนที่2ตั้งค่าวิดีโอแล้วก็ embed code ได้เรียบร้อยแล้วครับส่วนต่อมาก็คือการเข้าไปแปะบนเว็บไซต์นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ในส่วนของหน้าแอดมินนะครับไปที่เรื่องครับส่วนนี้นะครับผมจะลองสร้างเรื่องใหม่นะครับโดยการคลิกที่เขียนเรื่องใหม่หรือจะคลิกที่เรื่องที่มีอยู่แล้วก็ได้นะครับมาแก้ไขผมลองใหม่เลยนะครับเขียนเรื่องใหม่ครับส่วนแรกนะครับเป็นหัวข้อเรื่องอันต่อมาตรงนี้นะครับกำหนดสิทธิ์ครับตรงนี้นะครับเลือกเป็นล่างสุดนะครับคลิกครับใครที่สามารถดูวิดีโอบทความนี้ได้บ้างครับก็มีแอดมินกับสมาชิกนะครับดูได้มี2คนนะครับมี2กลุ่มนะครับไม่ใช่2คน2กลุ่มนะครับคือ Administrator แล้วก็สมาชิกที่ชื่อ SPTC จากนั้นผมคลิกที่ตรงหมวดหมู่นะครับเลือกหมู่ Classroom แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ต้องถามก็คือรูปประจำเรื่องนะครับตรงนี้เหมือนกับเป็นรูปปกนะครับคลิกเข้าไปครับรูปปกนี่ควรจะเอารูปที่ขนาดเท่ากันนะเตรียมไว้เลยทุกๆหน้าสมมุติว่าผมเลือกเตรียมไว้แล้วเอาเป็นรูปนี้แล้วกันพอคลิกปุ๊บมันจะมีขนาดบอกครับกี่พิกเซลคูณกี่พิกเซลนะครับแล้วถ้าเราไม่มีรูปในเซิร์ฟเวอร์ล่ะทำยังไงเอาใหม่นะครับอัปโหลดไฟล์ครับเลือกแล้วก็เลือกรูปที่อยู่ในเครื่องของเรานะจากนั้นก็กดอัปโหลดรูปก็จะมาอยู่ตรงนี้จากนั้นก็กดตั้งค่ารูปประจำเครื่องเลยครับถ้าไม่มีรูปนะนี้ผมเอารูปกาแฟนี่ละกันเป็นรูปประจำเรื่องนะครับถ้าจะเปลี่ยนก็คลิกลบรูปตรงนี้นะครับส่วนเมนูด้านขวาที่เราเรียบร้อยแล้วเนาะจากนั้นมาทางด้านซ้ายบ้างทางด้านซ้ายนี่นะครับตรงนี้จะเป็นเนื้อหาของบทความแล้วตอนนี้ผมมีโปรแกรมพิเศษก็คือ Visual Builder นะครับตัวนี้คลิกปุ๊บจะมีปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับเขียนว่า Open Visual Builder คลิกที่ตรงนี้นะครับก็จะมีเครื่องมือ Visual Builder ขึ้นมานะครับคลิกที่ตรง Add เมนูด้านซ้ายก็จะโผล่นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องมือสำหรับลากวางนะครับอันดับแรกผมจะวางตัวคำบรรยายก่อนเลือกเป็นตัว T ตัวนี้ครับเอามาไปตั้งนะครับแล้วก็เลือกตัว T พารากราฟครับเอาตัวนี้คลิกลากออกมาครับแล้วก็ปล่อยมือครับกินคำบรรยายลงไปเลยครับคำบรรยายพวกนี้นะครับสามารถพิมพ์ได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวละเราสามารถขนาดได้ด้วยนะครับไปปุ๊บแดกเมาส์ครับตัวเลือกปรับขนาดได้นะสีได้ขนาดได้ครับจะวางไว้กลางครับนะครับสามารถใส่รูปก็ได้นะครับพอดีรูปเราทดสอบใส่รูปก่อนนะครับคลิกลากลงมาครับวางไว้ตรงโลถัดไปก็จะไปดึงผังสื่อผังรูปภาพของเราให้นะครับสมมติว่าเราเอาเป็นตัวนี้เสร็จจะได้รูปนะครับเวลาเราคลิกตรงแถบกล่องไหนก็แล้วแต่นะครับคลิกปุ๊บตัวประกาศตรงนี้นะครับก็จะมีการปรับค่าเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับคลิกตรงนี้ปุ๊บจะมีสามารถลบออกได้นะครับป
ครับเป็นรูปมีเดียมเล็กๆรูปใหญ่ฟูครับหรือจะพับเก็บก็ได้ถ้าเกิดว่ามันลกนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการมีปรากราฟเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะคลิกลากสมมติจะวางไว้ตรงคอลัมน์นี้ครับก็พิมพ์เพิ่มเติมติ๊กแตกปรับกราฟเป็นเพเจอร์ก็ได้นะครับใหญ่ใหญ่นะครับคลิกปุ๊บเมนูด้านขวาเกิดถ้าท่านคลิกปุ๊บมีเมนูด้านบนขึ้นมานะครับนอกจากนี้นะครับตัวรูปครับสามารถคลิกปรับขยายย่อได้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็อยากให้เป็นใหญ่ๆหน่อยแล้วก็จับคลิกทั้งหมดเพื่อเรียบร้อยจริงๆมีเมนูอื่นเยอะนะครับไปลองเลือกเล่นดูแต่ทีนี้ตัว embed code ล่ะจะใส่ยังไงนะครับอยู่ตรงนี้ครับเลือก embed ตรงนี้ครับคลิกลากลงมาสมมติจะวางโลถัดไปนะครับคลิกเลยปล่อยแล้วก็จะมีกล่องตรงนี้ขึ้นมานะครับลบอันเก่าออกแล้วก็วางโค้ดจากวิดีโอครับเรียบร้อยเอาเมาส์คลิกตรงไหนก็ได้ครับว่างๆที่นั่นปึ๊บวิดีโอก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับส่วนอื่นไม่เอานะครับคลิก delete ปุ่มด้านบนนี้นะปรับ delete object ออกobject เราสามารถ copy object ได้นะครับคลิก copy object ก็จะมีเป็น2อันนะครับบางทีต้องไม่อยากจะพิมพ์ใหม่ครับสามารถ copy object หรือลบ object ออกได้คลิกปุ๊บระบบส่วนวิดีโอครับรูปอยากปรับขนาดนะครับเอาเมาส์มาไว้ที่ด้านข้างครับปรับให้เล็กลงครับซ้ายขวาตัวนี้เกะกะพับเก็บก่อนครับโอเคเรียบร้อยครับสมมติเราเอาแค่นี้ข้อความไม่เยอะหรือจะใส่คำบรรยายเพิ่มเติมก็ได้นะครับใส่ปรากราฟลากออกมาข้างล่างใส่หัวใจเพิ่มเติมได้นี่ผมเอาแค่นี้ก่อนจากนั้นคลิกตรงพับปิดครับแล้วกดปิดไปนะครับจะกลับมาหน้านี้นะครับตรงส่วนฝั่งนี้นะครับทาง Visual Builder ก็จะเจนโค้ดมาให้นะครับไปลงมานะครับส่วนหนึ่งนะครับเพิ่มเติมครับให้เราคลิกตรงตัวเลือกหน้านะครับให้เราเลือกเปลี่ยนนำนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ปิดไปลงนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับตัวเปลี่ยนนำก็จะเป็นเหมือนกับข้อความสั้นๆนะครับพาดหัวก่อนที่จะเข้าไปข้อความจริงนะครับส่วนตรงไหนส่วนตัวที่แก้เพิ่มเติมสักนิดนึงก็ส่วนตรงนี้นะครับตรงลิงก์นะครับผมอยากให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษมากกว่านะครับถ้าใช้ภาษาไทยบางทีเราก๊อปไปแชร์เนี่ยมันจะเป็นลิงก์ยาวไม่สวยยืดยืดนะครับก็แก้ได้เลยนะครับตามที่เราต้องการตกลงจากนั้นกดอัปเดตอีกครั้งนึงนะครับทีนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยนะครับในการโพสต์วิดีโอสำหรับสมาชิกนะครับทีนี้เราลองไปดูหน้าเว็บไซต์นะครับ Open New Tab ที่วิดีโอออนไลน์ครับนี่ครับส่วนที่จะเป็นส่วนเปิดนำนะครับแล้วก็หัวข้อแล้วก็มีรูปภาพถ้าเกิดว่าคลิกเข้าไปก็จะมีเนื้อหาของตัวที่เราทำเมื่อกี้นะแล้วก็มีวิดีโอสามารถดูได้ทีนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยน
ที่ Vimeo ล่ะมาดูกันนะครับกลับไปที่วิดีโอ setting ใหม่ครับ privacy นะครับปรับในเว็บอื่นเนาะเกิดอะไรขึ้นดูวิดีโอสิรีเฟรชรีโหลดใหม่หยุดนะครับวิดีโอก็จะดูไม่ได้แล้วมีทิปเล็กๆอีกนิดนึงนะครับสำหรับการปรับแต่งวิดีโอนะครับตอนนี้ที่เราอัพโหลดวิดีโอคราวเดียวกันหลายๆวิดีโอเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไม่อยากจะมาเซตค่าทีละวิดีโอนะครับจะเซตทีเดียวเลยจะทำยังไงนะครับเราก็ติ๊กเลือกวิดีโอที่ต้องการเซตค่าครับข้างหน้านี่แหละปึ๊บปึ๊บปึ๊บสมมติว่าทั้งหมดเลยปึ๊บก็จะมีปุ่มตรงนี้ครับไอซี่นี่ซ่อนวิดีโอจากวิดีโอคอมเมนต์ไม่ต้องมีใครคอมเมนต์เลือกไซส์ใส่ชื่อเว็บไซต์เราแล้วก็กดเซฟจบแค่นั้นครับทีเดียวทุกวิดีโอก็อัพค่าให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็แค่ไป embed ไฟล์วิดีโอแต่ละตัวไปโพสในเว็บไซต์ของเราทีนึงแค่นี้เองครับลองทำมาดูนะครับมีข้อสงสัยแล้วก็สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับโอเควันนี้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ